น้องๆหลายคนชอบเห็นพี่ปุ๊กเล่นเกม Plan VS Zombie 2นะคะไม่ว่าจะเวอร์ชั่นอะไรก็ตามนะคะแล้วก็นี่ก็คือเวอร์ชั่นออริจินอลเลยนะคะที่ปุ๊กเล่นในช่วงนี้ไม่ค่อยมีอีเวนต์อะไรเลยนะคะนอกจากเราจะเข้ามาในเควสค่ะก็คือเข้ามาซึ่งไอตัว80เพชรเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะคะเพราะว่ามันซ้ำกันถ้าเล่นก็คือแอบเล่นเองโดยที่ไม่ได้เอามาเล่นให้ทุกคนดูเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมนะทีนี้มาดูอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมกันตรงนี้ Play with Featureแพลนแล้วก็รับ50พรีเมียมพินาต้าโอเคอันนี้มี5ด่านงั้นเรามาเล่นอันนี้กันเหลือเวลาอีก3วันแล้วก็มารับรางวัลพินาต้ากันค่ะมันก็เป็นเควสเควสมิกซอมบี้เหรอดูซิว่าเขาจะให้เราเล่นอะไรบูเบอร์รี่ใช่ไหมอ่ะเราจะเรียงเอาไว้เป็นแถวเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บเอาไว้ปึ๊บถ้ามันเริ่มเยอะเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ดิมันต้องโดนซอมบี้ปึ๊บโอเคอันนี้วางไว้ตรงนี้บรีไว้ข้างบนใช้แข็งกักกระทั่วต่อไม่ใช่มันไม่โดนกักกระทั่วเอ้าบูเบอรี่ไปจัดการกักกระทั่วแล้วดีมากดีมากฮึบฮึบพักฮึบจากนั้นใส่ตัวนี้อุบลิใส่ไปโอเคใส่ข้าวโพดเข้าไปฮึบจะได้แข่งทุกตัวมีเวลาให้อุบลิจัดการอุบลี่เราแรงมากเลยนะโหดมากเลยนะช็อตกระทั่วทีเดียวกระทั่วตายอ่ะโอเคเดี๋ยวปุ๊กวางนี่วางอันนี้เอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวรอแผ่นปูนแป๊บนึงฮึบอันนี้ไว้ตรงนี้ก็ทำให้ทุกตัวแข็งหน่อยโอเครอบูเบอรี่ทำงานแป๊บนึงค่ะเอาใส่บูเบอรี่หน่อยใส่ไปช่วยกันทำงานช่วยกันทำงานโอเคอันนี้แฟลกสุดท้ายมาแล้วใช่ไหมแฟลกสุดท้ายมาแล้วใช่ป่ะมาใช้แข่งอีกรอบหนึ่งมาใช้แข่งอีกรอบหนึ่งแถวกลางไม่มีแหละอ่ะใส่พลังงานบูเบอรี่อ่ะโอเคจบหมดตัวสุดท้ายหกกล้วยเรียบร้อยจบแล้วก็ดีนะรู้สึกหลากหลายดีนะพรีเมียมแพลนเควสต่อไปด่านที่2ค่ะสลับบ้างไม่อยากเล่นตัวเดิมๆนะคะก็เปลี่ยนไปทุกๆด่านโอ้โหด่านนี้ทำไมเก็บสตอร์เยอะจังเลยเดี๋ยวฉันตกกระจายเยอะจริงเอ้ยทำไมรอบนี้บูเบอรี่หรือว่ามันเป็นการเล่นบูเบอรี่วะเอาบูเบอรี่ใส่ตรงนี้ไปช็อตซอมบี้นะเดี๋ยวเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงนี้นะเอาไว้ตรงนี้นะเอาไว้ตรงนี้โอเคโอเคเอาไว้ตรงนี้ค่อยจัดการไปแป๊บนึงค่อยไล่ไปเร่งเวลาหน่อยค่ะให้น้องบลูจัดการไปเฮ้ยๆบอกว่าอันนี้ดีใส่ก่อนดักไว้ก่อนไม่ไว้ใจโอเคโอเคโอเคที่ไหนล่ะใส่ตรงนี้ตรงนี้คือไอ้เกาะเมื่อกี้โดนไอ้บาเรลอันเมื่อกี้มันก็เลยไปเลยใช่ไหมเกาะไอ้ตัวนี้ก็ไปเลยเหรอปึ๊บ
เฮ้ยได้อยู่แถวกลางกูลาบหายไปไหนนะใส่ตรงนี้แทนฮึบใส่ทั้งหมดทุกแถวฮึบข้างล่างแต่คิดว่าเราน่าจะรอดแหละเรียบร้อยค่ะจบแล้วก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะอ่ะต่อไปด่านที่3ค่ะสงสัยมันจะน่าจะมีบลูเบอร์รี่ให้ทุกด่านนะเนาะด่านนี้นะคะเราจะต้องปกป้องทานตะวันของเราโดยมีพ่อมดให้ฉันเลือกต้นไม้เถอะไม่ให้เลือกด้วยโอ้ no ไม่งั้นเรามีบองชอยทุกคนจัดเลยตั้งแนวนี้เลยมาโอ้พอบดแม่งมาเลนนี้เดี๋ยวขอชกอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้กลายเป็นเก็บไปแล้วไม่เอาไม่แต่ก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าเราจะต้องวางบองชอยแบบเดิมใช่ไหมเราก็ต้องวางแบบเดิมนะโอ้โหแล้วทีนี้มันมาในเลนที่ยังไม่มีซะด้วยชกไปก่อนอันนึงที่ชกไปก่อนวอลลี่วางไว้ชกไปก่อนชกไปได้อยู่เฮ้ยโอ้โหทุกคนทำไงดีวะเนี่ยคือมันสาบเป็นแกะก็จริงแต่ว่าไม่นะไม่อะไรกันวะเนี่ยหรือว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ไอ้นี่จริงทุกคนต้องใช้พลังพิเศษส่วนตัวของเรามันเยอะไปโอ้แต่ซอมบี้แต่ละตัวนี้มันไอ้นี่เลยนะเอานี่ฉันก็ยังไม่ได้แพ้นี่หว่าเพราะมันเดินผ่านแก่อะก็ให้มันเดินผ่านไปใช่ไหมฉันยังไม่แพ้เลยฮึใส่ตรงนี้พลังงานข้างบนก็ปล่อยให้มันผ่านไปให้มันผ่านแก่ไปเฮ้ยบางทีฉันก็อาจจะชนะแบบอย่างนี้ได้นะเนี่ยชนะแบบชนะได้คือตอนแรกที่เห็นคือมันเป็นแก่หมดแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะชนะแล้วนะแต่ไปๆมาๆอ๋อพอมันเสกไอ้ทานตะวันเราเป็นแก่มันก็เลยเดินผ่านแล้วเราก็ต้องใช้ไอ้ตัวไอ้นี้ช่วยงงปึ๊บเหมือนกัน อะไรกันเนี่ยเป็นแก่ทั้งหมดแต่ชนะได้เฉยเอาละต่อไปด่านที่4ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเนาะโอ้โหมีตัวกันไฟด้วยทุกคนเอาแล้วไงเลือกพื้นไม่ได้สักอย่างโอ้โหมาจากตรงไหนอึ๊บโอเคเร่งเวลาไปค่ะเร่งเวลาไปค่ะอึ๊บอึ๊บโอเคช่วยกันทั้งจี้ทั้งช็อตมาเลี้ยงให้สวยงามพลังพ
พลังเห็ดค่ะเห็ดจะได้แบบว่ามีลูกเยอะขึ้นโอเครอบสองนกแก้วมานกแก้วมาเดี๋ยวรอให้การกระทุ่มโผล่แล้วเราค่อยใส่พลังกับไอ้บลูเบอร์รี่นะคิดว่าเราน่าจะผ่านไปได้ง่ายๆนะเนี่ยเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเริ่มเทพแหละโอเคแต่สุดท้ายรอค่ะรอค่ะมีแฮนด์ฟูดเอฟเฟกต์เยอะมากเยอะมากบอกเลยมาใส่ทั้งจี่ใส่ทั้งบลูเบอร์รี่เลยนะคะที่ตอนไหนง่ายมันก็ง่ายเอ้ายังไม่ใช้ไม่ทันหมดเลยชนะแล้วหรอเรียบร้อยจ้าต่อไปนะคะด่านสุดท้ายค่ะมาด่านนี้มันก็คาๆกันแหละแต่ว่ามีที่ตัวที่เกลียดด้วยก็คือไอตัวปลาหมึกอะทุกคนซูชิคว้างซูชิมาอีกแล้วเล็งเวลาหน่อยค่ะอะไรจะเกิดมันก็เกิดเนาะในเมื่อมันมาเรนนี้ก็ให้มันอยู่เรนนี้ไปส่งไปเก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้โอเคเอาละมาละใส่บูเบอรี่ไปก่อนเลยค่ะจัดการแล้วปลาหมึกไอ้ตัวเล็กเนี่ยข้างบนเนี่ยเฮ้ยปัญหาคือปลาหมึกมันโยนมาตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้แม่งยังไม่หายเลยขอแผ่นฟูจะเยอะหน่อยเดี๋ยวนะใส่ปลาหมึกกันไหมเออใส่ปลาหมึกไปก่อนปึ๊บบลูเบอร์รี่เอาไว้ข้างหลังเนี้ยไว้ข้างหน้าความเต็มเลยฮึบต้องระวังแถวนี้ให้ดีค่ะต้องระวังแถวนี้ให้ดีๆเลยโอ้โหต้องระวังแถวนี้ให้ดีอย่างน้อยมันก็เป็นด่านสุดท้ายแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็ยังมีรถเข็นนะคะคอยช่วยเราได้แฟนคูนไปงานหนึ่งคนมาสิเอ้ามาเอ้าแช่แข็งปั๊บเอ้าแล้วรอแป๊บนึงแถวนี้อาจจะแตกเนี่ยมันมีไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงโอเคได้อยู่ไม่แตกด้วยสุดยอดแต่เกือบตายเรียบร้อยค่ะแล้วนี่ก็คือ5ด่านนะคะสำหรับรางวัลพินาต้านะคะพรีเมียมแพนเควสรับรางวัลดูซิว่าจะได้อะไรได้บูเบอร์รี่แน่เลยได้มาเยอะขนาดนี้เอ้าไม่ใช่ตัวช็อตอ่ะก็โอเคนะก็สะสมไปเรื่อยๆก็โอเคเรียบร้อยค่ะอ้าวค้างดับพอดีเลยโอเคค่ะงั้นก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย